ดีครับสวัสดีครับเอิร์ธขยับมาถามพี่ซีรีส์ได้ไหมได้ครับกี่โมงซีรีส์กี่โมงอะไรนะได้ดูกี่โมงได้ดูปลายปีครับผมพรุ่งนี้เวิร์กช็อปวันแรกแล้วเดี๋ยวเปิดกล้องเดือนหน้าใช่แล้วก็ถ่ายแล้วแหละที่ผ่านมาเราก็เรียนการแสดงเพิ่มเติมใช่ว่าเปิ้ลกับเหมือนว่าไปเซตอัพใหม่จริงเพราะว่าห่างหายจากการแสดงไปเป็นนิดนึงอะไรเงี้ยกลับไปเรียนก็เลยแบบขอกลับไปเรียน acting หน่อยละกันใช้คำว่าเขาสนิทได้มั้ยเขาอะเป่งๆเลยดังเป่งๆเลยใช่ทำมาเจอกันต้องทำการบ้านอะไรทำไมการบ้านหรอผมว่าการบ้านที่หนักที่สุดน่าจะเป็นเรื่องบทเนาะเพราะจริงเรื่องแบบซีรีส์เรื่องนี้เป็นแบบคอมเมดี้จ๋าๆเลยสำหรับผมอะผมว่ามันยากแล้วผมต้องไปนั่งอ่านบทแล้วก็แบบเหมือนไปดูเวอร์ชันออริจินอลด้วยอะไรอย่างเงี้ยจับดูคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยใช่ๆเพราะว่าแอบยากนิดนึงเหมือนกันจริงๆทุกคาแรคเตอร์มิกเล่นยากมาเราต้องสวยเพราะว่าผู้ชายพี่ชาคีกับพี่เอิร์ธเองเข้ามาอย่างเงี้ยเขานี่เขาจีบคนนี้พี่ชาคีจีบคนนี้ใช่ก็เราต้องทำยังไงก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่ไม่เคยโดนจีบมาก่อนอะไรเงี้ยเป็นเรื่องแรกที่รู้สึกว่าท้าทายดีแล้วก็เป็นคอมเมดี้ด้วยแล้วก็คาแรคเตอร์ที่ไม่เคยได้รับมาก่อนก็คือเป็นคนหล่อมากๆที่มีคนนะที่กันหล่อคืออะไรยากพอพอกันพี่จะแล้วตลกมากกว่าครับก็รู้สึกว่าทาเลนต์ดีครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราไม่เคยเล่นคาแรคเตอร์แบบนี้เลยปกติจะตลกไปเลยแล้วก็รู้ตัวเองว่าหล่อแต่เรื่องเนี้ยไม่รู้ตัวเองว่าหน้าตาดีเรื่องนี้เขาเล่นเป็นคนแบบฟิลแบบลูเซอร์นิดๆทำอะไรก็ไม่เก่งแล้วแบบไม่ป๊อปไม่ฮอตอะไรอย่างนี้แล้วจะพัดจะโผหัวหน้ามาชอบแล้วก็เพื่อนร่วมงานชอบอีกคนนึงอะไรอย่างนี้ทำตัวไม่ถูกอะแบบเฮ้ยเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยมันต้องไปถามครูสอนการแสดงไหมว่ามันต้องทำยังไงมันก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเพราะว่าระหว่างทำเราก็แบบว่าก็นอนมันมีการแบบว่าทำไมมิกอะไรหรอแค่แบบชอบแบบการแบบว่าที่ตามแบบชอบคำถามเขาด้วยเมื่อกี้ว่าแบบเราจะทำตัวยังไงถ้าแบบเรารู้ตัวอย่างนั้นแล้วไปถามครูการแสดงยังไงอะไรเงี้ยที่ชอบคำถามแล้วก็ชอบคำตอบเขาไม่เคยเป็นอย่างนี้เขาก็ต้องแบบว่าจริงจังใช่ก็ถูกต้องปกติเนี่ยในชีวิตจริงอ่ะถ้าเราถือว่าเราชอบใครเราไม่กล้านะเราจะแบบว่าอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยแต่แบบเราต้องทำเอาตัวเองออกมาเหมือนกันเพราะว่าเราในเรื่องเราก็รู้สึกว่าเอ้ยใครจะมาชอบคนหน้าตาอย่างเราโอ้โหโอ้โหเป็นคำตอบที่ดีจังเลยอยากตอบอย่างนี้บ้างมิกเลยอ่ะให้มันแบบเข้าแพลนเตอร์โอเคแล้วอย่างมิกอ่ะผมอ่ะในเรื่องนี้ผมเล่นเป็นคนแบบว่าคนแบบทำงานเก่งเป็นแบบว่าเป็นหนุ่มเพอร์เฟกต์อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบว่าไปตกหลุมรักเขาเพราะว่าเคยมีความสัมพันธ์ในอดีตกันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่บอกหรอกนะว่าความสัมพันธ์อะไรก็ฝากดูในเรื่องละกันคาแรคเตอร์เราต้องนิ่งหรือว่าต้องแบบว่าจริงๆมันเป็นนิ่งแต่มันก็ตลกอ่ะมันพูดไม่ถูกมันเป็นตลกแบบจริงใจอ่ะแต่ป้าแบบว่าเราไม่ได้พรีเทนที่จะบีตลกอ่ะเพราะเราเป็นคนแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยตลกธรรมชาติแต่ซิทูเอชั่นสถานการณ์มันจะพาไปอะไรอย่างเงี้ยตลกแบบซีเรียสไหมแต่จริงชีวิตจริงเราตลกมากตลกปะเป็นคนซีเรียสคนตลกแต่ค่อนข้างซีเรียสทั้งสองคนเลยคือติดตลกคือเวลาพูดจริงจังอ่ะจริงจังปะเนี่ยโอเคถ้าถูกบอกอันนี้จริงจังนะโอเคเมื่อกี้ก็ชนจริงไม่เคยชนจริงนี่ประมาณได้ไม่ถึง5นาทีแล้วก็พูดจริงปะเนี่ยจริงคือต้องแย่งจริงกับพี่ชาคิดใช่ไหมใช่ผมต้องตบตีกับพี่ชาคิดเพื่อแย่งเขาต้องถึงตัวมาหรือว่ายังไงต้องในทีเซอร์ผมเอาหัวจุ่มเขาแล้วก็ดันไปดันมาอะไรอย่างนี้เลยใช่ได้มาถือว่าแค่ทีเซอร์มันแค่ไม่ถึงตัวจริงมีคิดว่ามีทำได้ไหมต้องตอบว่าได้แหละเดี๋ยวพุ่มกลับด่าแต่ว่าทำได้เพราะมันคือการแสดงไงแล้วเราก็แล้วเรื่องนี้มันคือการแย่งกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องถึงที่ถึงขิงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้ตบตีกันจริงจังแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของแบบอัดเถียงกันหรือว่าแบบเป็นเพราะว่าในซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นฟิลคอมเมดี้ด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับโควิดให้เอิร์ธไม่กลัวครับเพราะมันอยู่ในเส้นเลือดเป็นการแสดงกับคอมเมดี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเข้ากันพูดไปเรื่อยครับผมก็กลัวหลุดใหม่จริงๆแล้วว่ามันก็ต้องกลัวอยู่แล้วครับเพราะว่าด้วยนักแสดงที่โอ้โหมากความสามารถจากที่ชาคริสเราก็ต้องมี
เร่งเป็นธรรมดาแต่ผมก็เชื่อว่าในระหว่างทางมันต้องเจออะไรที่มันแบบว่าทัชกันแน่นอนครับผมก็ฝากด้วยนะครับขอสั่งเลยครับได้เจอตอนที่ถ่ายพรีเซนต์ได้คุยกับพี่ชายกินไปหรือว่าได้ข้อสั่งกันเพราะว่าพี่ชายกินค่อนข้างอินโฟไวท์ก็ใช่กังวลไหมว่าเขาจะไปก่อนผมรู้สึกว่าการ improvise ของพี่ชาร์กเนี่ยเป็นข้อดีนะเออมันทำให้รู้สึกว่าเราได้รับพลังงานแปลกค่อนข้างที่จะใหม่ไม่ใช่แปลกคือแบบหนูว่าบางทีเนี่ยนักแสดงเราตัวเองคิดว่าเราจะเซตไปก่อนว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้แต่พอเขาส่งมาอีกแบบเป็น improvise อย่างเงี้ยใช่มันทำให้เราแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วยูส่งมาแบบนี้เราต้องส่งไปอีกแบบนึงใช่ให้เข้ากับสถานการณ์แล้วว่าอารมณ์นั้นๆใช่ครับเตรียมตัวเตรียมใจยังไงเจ็บปะตอนแรกอะเก่งมากคือแบบรู้สึกว่ากลัวมากจำได้ว่าซีแรกเขาก็คือไม่พูดบทแบบเสียงมันหลงแบบอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่ชายคิดอะเขาก็เหมือนแบบผมว่าพอเขาอินพอไวแล้วเขาส่งพลังให้เรามันทำให้เราแบบเราอยากจะเล่นกับเขาอยากโต้ตอบกับเขาแล้วแบบการที่เขาส่งมาพลังให้เรามาดีไหมมันทำให้เราแบบมันโฟลว์ไปกับงานยังไม่ถึงกับขั้นขอแต่ว่ายังไม่กล้าแบบพี่ครับเทคนิคการแสดงพี่อะไรแต่ว่าเราสังเกตว่าเวลาเขาเล่นน่ะเขาจะมีการใช้บอดี้แลงเกวจอะไรสักอย่างนึงหรือการเตรียมตัวอย่างนึงแบบพอเขาเล่นมาเราก็ทำแบบก๊อปปี้เขาแล้วก็ทำกลับไปซึ่งมันมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าการเล่นแบบนี้มันทำให้เราได้มิติใหม่อีกอย่างนึงไปนิดๆค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บขอเก็บประสบการณ์ครับการบ้านหนักขนาดไหนผมว่าอ่ะอย่างแรกคือเราไปโรงเรียน acting กันมาด้วยการอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เวิร์กช็อปแล้วก็ไอที่เราได้เตรียมตัวอย่างก็คือการอ่านบทรวมถึงการไปดูเวอร์ชันเก่าด้วยอะไรเงี้ยครับนั่นแหละผมว่ามันก็เป็นการเตรียมตัวในแบบเราแทบก็จะทุกอย่างเลยเพราะเป็นเนื้อเรื่องที่ใหม่อยู่แล้วแล้วก็อาจจะเป็นรีเมคมาจากญี่ปุ่นแต่มันใหม่สำหรับสองคนแล้วก็ในเรื่องของการแสดงในเรื่องของบทคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยเราทำแค่ทุกอย่างจริงควรทำอยู่แล้วแล้วก็เราตั้งใจกับเรื่องนี้มากออกสังเลิฟอยากให้ทุกคนได้ชมแล้วก็ติดตามกันนะครับผมแล้วเราก็ได้เปลี่ยนลุคด้วยใช่อย่างผมเนี่ยผมตัดผมสั้นเพื่อเล่นเรื่องนี้พูดไม่ได้เดี๋ยวออกนะไม่เป็นไรเราเล่นหลุดตลอดเลยเหมือนกันไม่เป็นไรหรือพี่น้องเอาไม้หลุดแล้วถือให้ทำไงดีวะเอาละอุ้ยเหงื่อแตกเลยกูไม่เป็นไรถือว่าทุกคนน่าจะได้เห็นคาแรคเตอร์ใหม่แล้วก็ลุคใหม่ๆของเราสองคนแน่นอนครับใช่จ้าปลายปีนี้ได้ดูแน่แน่นอนครับกี่โมงไม่รู้ว่ากี่โมงไงแต่น่าดูได้ดูแน่นอนเลยทำเรื่องฟิตเนสที่เราทุกวันอ๋อของบิ๊กนี่คือเอาเล่าของบิ๊กก่อนคือบิ๊กนี่ไปแทบทุกวันเรียกได้ว่าเขาจริงจังกับการกับฟิตเนสทำให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงแล้วก็มีแบบว่ามัสเซิลที่สมบูรณ์คือมิกเป็นคนที่เป็นคนท่านจับซีเรียสกับเขาเรียกว่าอะไรบอดี้อยู่แล้วแต่บอกว่าไม่ต้องซีเรียสเยอะขนาดนี้ไม่กดดันมากเหรอวะอะไรนะปูเยอะขนาดนี้ไม่กดดันมิกมากเหรอจริงผมรู้ไงว่าเมื่อก่อนอ่ะเขาเครียดมากว่าแบบเฮ้ยเขากินค่อนข้างเยอะแล้วพอกินเยอะเนี่ยมันก็จะแบบออกหน้าบ้างกินน้อยแล้วมันอ้วนง่ายเอาใหม่แล้วแหละกินน้อยแล้วมันอ้วนง่ายเอาใหม่ใช่แต่มิกเขาจริงจังมากในเรื่องของฟิตให้มิกพูดต่อให้โปรยโอเคก็จริงแล้วมันก็เป็นอีกโกนึงคือเหมือนว่าแบบเราไปตรวจคือผมไปคดอ้วนง่ายด้วยแหละผมก็เลยอยากรู้ว่าวิธีไหนที่มันจะทำให้แบบเราอ่ะอาจจะแบบกินอาหารได้เยอะขึ้นแล้วก็ไม่ผมก็กินนิดเดียวผมก็อ้วนแล้วไงก็เลยเหมือนว่าอ๋อต้องออกกำลังกายแล้วเราก็อยากจะมีหุ่นที่ก่อน30ไปอยากจะแบบหุ่นแบบเฮ้ยอย่างนี้กับเขาบ้างอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบว่าลองแบบไปฟิตเนสช่วงนี้ก็ไปทุกวันใช่ครับแล้วมันเห็นผลยังอะไรนะมันได้ผลยังหรือว่ามันยังไงเริ่มละคือไหนเป็นเริ่มเหมือนเดิมอ่ะเราไม่ใช่เริ่มมีกล้ามเริ่มนี่แบบว่าเปอร์เซ็นต์ไขมันลดลงนี้อ่ะมิคิดว่าร่างกายมิคจะมากี่โมงค่ะเขาเมื่อกี่โมงเป็นคำถามที่ยากไปหน่อยต้องคำถามมิคิดว่ามิคพร้อมโชว์เมื่อไหร่ต้องถามว่ากี่ปีใช่ไหมแต่เราพยายามให้มันเร็วๆนี้แหละเพราะว่าจริงๆมันก็ต้องใช้เวลาเนาะอะไรแบบนี้แล้วเราก็ทำงานด้วยเราก็อาจจะแบบถ้าเปิดกล้องแล้วอาจจะไม่ได้มีเวลาไปบ่อยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้พี่พลาดหัวรอเลยใช่ป่ะร่างทองมิคขาภาพเนี่ยรอเลยเนี่ยทำเป็นดาไว้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะโอ้ยไม่ก่อนเราค่อย
ร่างทองจะมาเมื่อไหร่หัวข้อข่าวนี้นะเขียนร่างทองจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้เขามีการบ่อยเขียนข่าวอยู่นะถามพี่เอิร์ธนะว่าเขาเป็นร่างทองมาไหนเขาเป็นร่างทองมามันเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวออกจากร่างบ้างเดี๋ยวเข้าจากร่างบ้างแต่เมื่อก่อนประมาณ3ปีที่แล้วยังเวลาสมบูรณ์แบบเรียกว่าโปรเฟกต์ต่อเลยไม่แต่คุณหุ่นดีอยู่แล้วเมื่อก่อนดีแบบนี้แต่พอเราทำงานมากขึ้นเราไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองในเรื่องของการกินการกินอย่างนึงโอเคกินอาหารที่มีแบบประโยชน์บ้างแต่ช่วงที่แบบว่าทำงานเหนื่อยแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าการแบบพักผ่อนมันก็น้อยแล้วพอพักผ่อนน้อยเราก็กินน้อยด้วยปกติเนี่ยผมคงกินน้อยอยู่แล้วพอกินน้อยร่างกายก็แบบมัสเซิลก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เราผอมบางเหมือนคนแบบว่าเหมือนเงี้ยเก่งกล้าตลอดเวลาซึ่งตอนนี้กำลังกลับมาบิวตัวเองใหม่ก็คือเราเป็นคนค่อนข้างจะชอบอยู่บ้านก็เลยซื้อเครื่องออกกำลังกายยกไปที่บ้านเลยเรียกได้ว่าสาหัสเหมือนกันแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าเครียดเหมือนกันนะมันกลายเป็นสนามเล่นของแมวไปแล้วฮะอ๋อเป็นเอาแมวหมุนประตูแมวเนาะใช่ตอนนี้เขาไม่เข้าคอนโดแมวเลยนะเขาแบบเล่นแบบโอ้โหปีนแบบว่าเครื่องออกกำลังกายแล้ววิ่งเล่นตรงแถวนั้นอ่ะก็คือเดือนหน้าแมวมีกล้ามเลยนะแมวเล่นแทนเลยใช่อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วแบบเฮ้ยมันทำยังไงเราคิดในใจพูดลูกตัวพูดกับลูกตัวเองก็แบบอย่างนี้ไม่ได้นะไม่งั้นน่ะนี่เนี่ยเดี๋ยวจะแบบไปโค่นลงเองเพราะว่าอันนี้ของฉันนะไม่ใช่ของเธอนี่ไปเวพูดกับแมวแล้วบ้านบ่อยพูดกับแมวหรือพูดคนเดียวได้จริงคือจะเริ่มกลับมาคือยังไงบ้างหรือว่าจริงๆเริ่มไปบ้างแล้วครับประมาณ2ครั้งก่อนเลยนะ2ครั้ง2ครั้งนี่คือยกเข้าบ้านแล้วก็ตั้งเฉยๆแล้วก็ถอดแล้วติ๊กออกหรอดีมากเฮ้ยเอาจริงมั้ยอินโทรเวิร์ตอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีเงินด้วยนะว่าซื้อของไปเล่นไปที่บ้านเอาจริงป่ะที่บ้านเรามีพื้นที่วางหรอต้นแมวก็ล็อกนึงเต็มเลยครับก็คือแทบจะไม่มีที่เดินแล้วเรานอนตรงไหนอ่ะเรามีที่นอนหรอนอนตรงพื้นเลยครับผมเป็นคนสมถะสมถะกูเต้นแสดงว่าในซีรีส์เรื่องนี้เราจะได้เห็นร่างทองของเราพี่ชาคิดกดดันแล้วนะเนี่ยพี่ชาคิดกดดันแล้วเนี่ยถ้าดูสัมภาษณ์นี้พี่ชาคิดต้องไปตอนนี้ไม่ใช่พี่ชาคิดผมเนี่ยแหละกดดันพี่แม่ร่างทองเป็นเรื่องของเวลาไงเราเอาเท้าพูดอะไรเนี่ยเราเอาเท้าที่เราไหวอะไรนะเราเอาเท่าที่เราไหวคือแจ้งให้ทราบไปล่วงหน้าว่าอย่าคาดหวังมาแต่ว่าถ้ามาก็แต่ถ้าเขียนข่าวใหญ่นี่จะกลัวเลยนะพรุ่งนี้อุ่นดีเลยเพราะว่าข่าวกดดันนะกี่โมงแต่ถ้าเขียนข่าวว่าเปิดกล้องออสังเลิฟเอิร์ธร่างทองเอาเลยได้เห็นแน่นอนเออปีหน้าเราจะย้ายไปอยู่แล้วน่ารักไม่ไปแล้วเราจะขยับไปอยู่อีกพาร์ทนึงพาร์ทตอนใช่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมแบบแล้วน่ารักเราเอออยู่เหมือนเดิมใช่ทำไมอ่ะก็มันมีร่างทองมันก็ต้องย้ายไปอยู่พาร์ทของตอนเราเอาเท่าในพาร์ทถ้ามันได้ก่อนละกันตอนนี้อะไรอย่างนั้นเลยใช่เราก็กดดันติ่งไม่ที่พูดมาก็คืออยากคาดหวังว่ายังไงวะคาดหวังได้แต่อยากคาดหวังเยอะเออได้ไหมคาดหวังได้ไหมครับพี่ถาไม่เป็นไรเรามีเงินเราซื้อรถอยากฝากซีรีส์กี่โมงครับน่ากี่โมงเออกี่โมงเมื่อไหร่แล้วก็ฝากด้วยนะฮะออซังเลิฟนะครับผมเป็นซีรีส์ที่รีเมคมาจากญี่ปุ่นนะครับผมใช่ครับพวกผม2คนแล้วก็ทีมงานตั้งใจมากๆครับพูดกับเอ้ยแล้วก็ทีมงานต่างๆตากล้องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบว่าโอ้โหเต็มที่กันมากๆก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูลองชมกันนะฮะออซังเลิฟปลายปีนี้เจอแน่นอนครับใช่ครับผมปลายปีนี้เจอแน่นอนครับเป็นกำลังใจให้พวกผมแล้วก็นักแสดงให้อื่นด้วยนะครับขอบคุณครับ